สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเต๋าภูสินไอ้ครับดีใจเพราะว่าคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีพี่ตีที่เป็นคนเซเยสในวันนั้นก็คงไม่มีเต๋าภูสินกับมิโกคืนนั้นก็กลับไปแล้วก็ฝันว่าแบบมันเคยเป็นของเรามาก่อนอ่ะใจพาเยือนทินบูไทยเมืองนครพนมงามตายามเทศกาลเวียนมากดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้น้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยสั่งเลยใจพาหักเยือนทินผู้ไทยเมืองนครพนมงามตายามเทศกาลเวียนมาฮอดวันออกพรรษางานไหลเรือไฟไอเดมาพ่อคนงามคือจังบุญตกแต่งให้มามักสามไว้ไอ้กับน้องครองใจปากคำมันเอาไว้องค์พระธาตุพนมใจคำขนิ้งห่วงเจ้าห่วงอายามไอ้จำต้องลาจากไปให้เจ้าแนมเบิ่งลำโคงหักเขาคงเชื่อมโยงส่งใจถึงเจ้าวอนองค์พญานาคาช่วยปกปักรักษาเมืองแย่งคนไข้เตรียมแดงให้เจ้าเพลงหัวใจหักแต่เจ้าสามไว้เพราะอ้ายมาขอลา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 สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับนะคะน้องเต๋าภูสินค่ะสวัสดีครับวันนี้จิตใจกระชุ่มกระชวยนี่เป็นคนที่แบบหล่อคงเส้นคงวามากจริงเหรอครับนี่ไม่ได้เจอกันหลายปีเหมือนกันหลายปีครับหลายปีใช่ครับนี่ก็ยังหล่อน้องเต๋าเนี่ยเขาเคยมารายการเราครับเมื่อนานมาแล้วนี่เขาจำพ.ศ.เป๊ะด้วยนะ8ปีมาแล้วนั่งนับกันอยู่กับทีมงานครับใช่ครับ8ปีมาแล้วครับมาครั้งนั้นนี่คือก็คือยังเรียกว่าใหม่แกะกล่องเลยโอ้โหเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆครับโปรโมทละครโปรโมทภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านภาค2ครับผมครับครับแต่หลังจากนั้นมาคือแบบติดใจแบบการเป็นดาราเลยไหมเพราะว่ายาวเลยนะไม่เคยขาดเลยนะเราเล่นละครตลอดเลยนะที่เห็นอยู่หน้ากล้องครับเล่นมา14เรื่องแล้วครับโอ้ยตายแป๊บเดียวไม่แต่จริงๆเต๋าไม่เคยขาดละครเลยนะเล่นตลอดชอบก็จริงๆเป็นความเกลียดที่พอได้เข้าไปแล้วเรารู้สึกชอบนะครับความแสดงว่าตอนแรกคือไม่ชอบเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราได้เข้าไปปุ๊บเฮ้ยเราลองสัมผัสเราลองคลุกคลีมันน่าค้นหาเท้าความนิดนึงค่ะว่า
มาเป็นเต๋าผู้สินวันนี้ได้ยังไงครับก็เมื่อ10ถึง11ปีที่แล้วครับได้มีโอกาสอัดคลิปลงในโซเชียลนะครับผมร้องเพลงนี่แหละครับผมมาเรียนกรุงเทพใหม่ๆครับปีประมาณปีพ.ศ.545ปี2555ครับร้องเพลงลงในโซเชียลแล้วก็มีทางค่ายกรามิโกนะครับมีทีมงานติดต่อมาใต้คอมเมนต์ใน YouTube ครับว่าให้ไปสกรีนเทสหน่อยได้ไหมแสดงว่าตอนนั้นเราก็ทำ YouTube เล่นทำ YouTube เล่นครับ YouTube เข้ามาประเทศไทยใหม่ๆเป็นยุคแรกเลยยุคแรกครับก็กรามี่ก็เชิญเข้ามาที่ตึกคือถ้าเป็นยุคนี้ถ้าโทรติดต่อมาเนี่ยคิดว่าเป็นมิตรแน่ๆใช่มิตรชาติใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วใช่ครับแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าก็ทิ้งคอมเมนต์นั้นประมาณ3เดือน3ถึง4เดือนโอ้โหเพราะว่าเป็นคนระวังตัวเองมากกลัวแล้วก็คิดว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเพราะว่าในสมัยปัจจุบันเนี้ยเราต้องยอมรับเลยว่าเส้นทางการเป็นนักร้องมันง่ายมากแค่คุณมีโซเชียลในมือคุณก็เป็นได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า10ถึง11ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเดินเข้าค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเช่นกรามิโกก็คือเป็นค่ายที่แบบโอ้โหเป็นค่ายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเลยอ่ะใช่ใช่ครับเพราะดูอ่านคอมเมนต์พวกนักเรียนคีย์ไม่น่าใช่อะไรนะเขาเรียกว่าเรียนคีย์บอร์ดแบบมาจีบหรือเปล่าเขาถามเลยหรอว่าสนใจมาอยู่แกรมมี่ไหมสนใจมาเจอกันหน่อยไหมที่ชั้น33ตึกแกรมมี่โอ้อันนี้บอกชั้นเฮ้ยน่าเชื่อถือนะใช่ครับบอกเลขด้วยผมก็แบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งก็ทิ้งเวลาไป3เดือนแล้วก็มาคอมเมนต์อีกพอเราลงคลิปใหม่เขาก็มาคอมเมนต์สรุปก็อ่ะลองไปหน่อยละกันเปิดใจไปหน่อยก็ไปโดยที่แบบว่าไม่มีการโทรคุยกันก่อนก็ไม่มีการโทรคุยก็ไปเลยก็ไปเลยโอ้โหสรุปสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้กันเองสรุปไปก็เจอเจ้านายเจอพี่ตีอาตีเจออาตีอยู่เลยอาตีก็ยืนรูปหนวดดูยืนรูปหนวดแล้วก็อาตีเขาก็แบบไม่ได้ให้ร้องเพลงให้ฟังนะครับพี่ตีเขาก็แบบให้เดินให้ดูหน่อยไหนเดินให้ดูดิแล้วก็ให้หมุนรอบตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วติก็อ่ะไปจับมันสิ้นสัญญาเลยเอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเพลงเพิงไม่ฟังแล้วไม่ได้ฟังดูแค่ตัวอย่างเดียวดูต่อดูตัวก่อนแล้วก็จับเซ็นสัญญาก็คือให้ไปพัฒนาบุคลิกภาพให้ไปเรียนร้องเพลงให้ไปเรียนเต้นให้ไปเล่นฟิตเนสน้องเต๋าทราบไหมว่าทำไมอติเขาถึงเลือกเราไม่รู้ไม่เคยคุยกับพี่ตีไม่เคยถามเลยหรอไม่เคยรู้เลยหรอกลัวพี่ตีอยากรู้ครับอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากอติเลยค่ะคือมันต้องเริ่มมาจากตอนที่ทางกามิโกเนี่ยเริ่มต้นเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ย YouTube จะมีบทบาทสำคัญกับการทำเพลงโดยเฉพาะพวกในอนาคตเราก็เลยมองหาว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกศิลปินที่ค่อนข้างจะมีพื้นฐานกับ YouTube อยู่แล้วนะครับเราก็ไปค้นพบว่าทางทีมงานในบริษัทก็ค้นพบว่ามีคนชื่อเต๋าภูสินนะครับเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะใน YouTube มากคนหนึ่งเลยแล้วผมก็เข้าไปดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างก็เขาก็เป็นคนที่เรียนมาทางเรื่องนาฏศิลป์ทางรำทางฟ้อนนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวจริงนะก็เหลือเรื่องร้องเพลงก็เลยเรียกเข้ามาคุยมาลองดูมาเทสเสียงกันดูคือจริงๆแล้วน้ำเสียงเขาก็ใช้ได้นะดีเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังขาดประสบการณ์เรื่องการร้องเพลงก็เราก็เติมพยายามเรียกว่าอะไรเคี่ยวเข็นนะเริ่มให้ฝึกเริ่มความกล้าเขาที่แปลกคือเวลาเขาลำเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่เวลาเขาร้องเพลงเขาจะมีอาการเกร็งนะเราก็พยายามแก้ไขตรงจุดนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าลองทำกันไปดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปว่ากันว่าจะขยับไปตรงไหนให้เขาหาประสบการณ์การเป็นนักร้องมากขึ้นนะเขาก็เลยทำมาชุดหนึ่งนะซึ่งก็มีเพลงที่ว่าได้รับความนิยมประมาณนึงในยูทูบเลยนะหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มพาไปเดินออกงานไปนู่นไปนี่ไปออกทีวีไปประกวดร้องเพลงอะไรเพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องของการทำเพลงร้องเพลงหรือพุ่งนะซึ่งระหว่างนั้นเราก็มีความคิดอีกว่าเอ๊ะนักร้องหน้าตาอย่างเขาเนี่ยถึงเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยน่าจะไปทางเรื่องของการแสดงได้นะเราก็เลยเอาเขาไปแสดงไปคุยกับทางช่องวันนะว่าลองไปเอาเต๋าไปลองเล่นละครดูไหมอะไรเงี้ยเขาบอกทางห้องวันก็โอเคก็ตอบรับก็ไปเล่นละครก็เป็นการขยายตัวเขาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นความสามารถเพิ่มเติมนะซึ่งเขาก็ทำค่อนข้างทำได้ดีเลยปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรียกว่าศิลปินนักแสดงนักร้องละกันเป็นสองอย่างในทูวินวันในตัวคนเดียวนะซึ่งเสียดายว่าผมก็มีโอกาสร่วมงานกับเขาในระยะเวลาสั้นนะเพราะพอดีก็เกษียณได้เลย
ก็ฝากน้องๆที่ดูแลต่อไปเขาก็ทำงานกันอยู่ครับผมโอ้โหเคยรับรู้ไหมว่าแกรู้สึกอย่างนี้แหละครับใช่ไม่เคยครับไม่เคยใช่ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีพี่ตีที่เป็นคนเซเยสในวันนั้นก็คงไม่มีเต่าภูสินกรามิโกทีนี้เรามาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดของเต่าดีกว่าครับชื่อเพลงว่าชัยภูมิชื่อเพลงฮักสาวชัยภูมิครับเป็นเพลงแรกในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องครับผมก็เป็นผลงานใหม่ล่าสุดของน้องเต๋าเลยใช่ครับถูกต้องครับคือเป็นมักสาวยัยบูมเพราะอะไรคือที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสทำเพลงเกี่ยวข้องกับจักรวาลลุ่มน้ำโขงแล้วอย่างเช่นอ้อมกอดเคมราชจักรวาลเลยใช่ใช่อ้อมกอดเคมราชแล้วก็ไหลทวนน้ำขึ้นไปเป็นมนรักพระธาตุพนมนะครับทีนี้เราก็ทำอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องก็อยากที่จะมาเปิดจักรวาลใหม่ก็คือจังหวัดชัยภูมินี่ชื่อก็เป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วคือชัยภูมิแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชีนี่แม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลเนี่ยเป็น3หลัก3แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงคนภาคอีสานใช่ๆครับผมก็เลยกลายเป็นฮักสาวชัยภูมิครับโอ้อยากฟังแล้วว่าเราไปฟังกันก่อนดีมั้ยแล้วค่อยมาพูดคุยกับน้องเต๋าต่อโอเคได้เลยครับฮักสาวชัยภูมิจากน้องเต๋าภูสินครับมาเที่ยวชัยภูมิมาขอพรวอนพ่อพญาเลมาเจอสาวชัยภูมิงามแท้มาตกหลุมรักหลานเจ้าพ่อพญาเลตั้งแต่แรกเจอเจเพื่อหาวอนตั้งแต่แรกเจอเจเพื่อหาราบขอพรพระธาตุชัยภูมิล้นใจเธอให้รักลูกด้วยช่วยอ่อนตอนเหตุเทียนรอบธาตุยังเจองามงอนจากกันไปใจลูกยังห้ำห่อนยำหลับยำนอนยังฝันเห็นเธอทุกคืนยำหลับยำนอนยังฝันเห็นเธอทุกคืนกูมาเมือนตาคู่ขอหาอยู่กลางวอนอยู่กลางวอนผู้ดีพนางเอ๋ยพนางเอ๋ยพ่อแต่มอนอยู่ข้างหารางกะบ่เจอได้แต่เพ้อละเมื่ออยู่คนเดียวใจกะเที่ยวรำพันไปปันยะเกียงไกลกะจังว่าแก้มไม่ไม่มีไผสูนแล้วละบ่แล้วละบ่ผู้สาวชัยภูมิเอยอยากเป็นเคยเมืองพ่อพญาเลตกหลุมรักดวงเดแต่มางานท่าชัยภูมิสาวเมืองช้างหลายดอกไม้งามช่อตูมสาวชัยภูมิโซผ้าใส่ผ้าใหม่สาวชัยภูมิโซผ้าใส่ผ้าใหม่คุณเขาป่าใหญ่ทิวทัศน์สวยงามเรื่องชื่อลือนามวีรบุรุษคู่ไทยลูกมาขอพรวันนี้ให้มีชัยแวะไหว้พระใหญ่ทวารวดีแวะไหว้พระใหญ่ทวารวดีขอพรปีนี้หวังเจอหลานพ่อพญาแลรักแต่วันแรกพบเจอจิตใจพรำเพ้อถึงเธออยู่ทุกวันหากว่ามีวาสนาต่อกันสาธุเด้อให้เราได้มาเจอกันกับนางในฝันหลานท่านพ่อพญาแลกับนางในฝันหลานท่านพ่อพญาแลโอ้โห
ักรวาลใหม่จักรวาลใหม่จักรวาลใหม่เรียกว่าน้องเต๋านี่เป็นหนุ่มที่แบบครบรถจริงๆครบรถจริงๆเดี๋ยวนะพี่สงสัยถ้าคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคอนเซ็ปต์นี่คือแบบคือทำไมคอนเซ็ปต์ต้องแต่งตัวแบบนี้คะแปลกครับที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกไปครับคืออัลบั้มชื่อว่าหมอลำทรงเครื่องบางคนอาจจะให้คำจำกัดความว่าหมอลำจะต้องเป็นขนนกหรือว่าจะต้องเป็นเวทีแสงสีเสียงมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ว่าในสมัยอดีตหมอลำมันยังไม่มีขนนกมีอะไรเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ใช้ผ้าไหมนี่เลยครับก็เป็นผ้าไหมจากภาคอีสานแล้วก็มาปักเป็นดิ้นทองนะครับดิ้นทองประดับกระจกนะครับซึ่งก็กระจกนี้ก็คืออยู่ตามงานสถาปัตยกรรมที่อยู่แบบว่าตามวัดนานาแต่ว่าเราได้นำเอามาประดับเข้ากับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับชื่อแล้วว่าหมอลำทรงเครื่องครับอ๋อวันนี้ที่มีที่ไปที่มาอย่างนี้แต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยครับผมหรือว่าดีไม่ดีสมัยก่อนหมอลำสมัยก่อนคือแต่งอย่างนี้เลยหรือเปล่าเพราะยังไม่มีขนนกก็แต่งอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะแต่งแบบนี้ครับแต่ว่าเราได้นำมามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ครับมีสิทธิ์ที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการรีเสิร์ชครับมีการทำดูข้อมูลว่าอ๋อปัจจุบันเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงมันก็เข้ามาตามยุคตามสมัยนะครับปัจจุบันอะไรว่าดีหมอลำก็เอามาทำเพราะว่าที่พี่ถามเนี่ยเพราะว่าพี่จะทราบมาว่าน้องเต๋าเนี่ยเป็นคนที่ชอบรู้ชอบอะไรเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์มีของสะสมมีชอบของโบราณเลยของโบราณเลยไม่ใช่ของเก่าใช่ไหมนะอย่างของผมเนี่ยชอบของเก่าแต่นี่โบราณเลยของแอนทีคแอนทีคยังไงไปชอบได้ยังไงครับเนี่ยก็จริงๆแล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราไปทำงานตอนที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับผมไปทำงานเกี่ยวกับพวกเป็นพันธรักษ์อะครับเป็นพันธรักษ์ไปดูงานที่เยอรมันไปดูงานที่ฝรั่งเศสไงครับก่อนที่จะกลับมาทำให้ผลจบมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยของเหล่านี้เหมือนมันเคยเป็นของเราอะตามมิวเซียมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จนพอเรากลับมาเมืองไทยแล้วก็เริ่มเสาะแสวงหาโดนหลอกมาก็เยอะโดนหลอกมาก็เยอะอย่างที่บอกเนาะคนเราเวลาสะสมอะไรต่างๆมันไม่จำเป็นหรอกว่าจริงหรือปลอมไม่รู้มันขึ้นอยู่กับคุณค่าทางจิตใจใช่ไหมทีนี้ก็มีอาจารย์ที่นาฏศิลป์นี่แหละครับครูไก่สุรัตจงดาท่านก็สะสมพระโบราณเยอะครับพระรัตนะนะครับทรงเครื่องปางวันจันอย่างเงี้ยครับปางวันจันปางห้ามสมุทรครับผมก็บูชาต่อกับครูไก่เกิดวันจันทร์จริงๆเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่ว่าหาพระวันอาทิตย์ค่อนข้างยากค่ะบางถวายเนตรหาค่อนข้างยากนี่ถวายเนตรบางถวายเนตรใช่ครับก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับบางถวายเนตรแล้วก็ลืมตาครับแต่พระปางวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างหาเยอะเหมือนกันที่เป็นศิลปะเขาเรียกว่าพระรัตนะนะครับก็จะทรงเครื่องกษัตริย์แล้วก็อาจจะมีจีวรดอกพิกุลเนี่ยครับก็สะสมมาประมาณ 5-6 รูปแล้วก็มีพระล้านช้างด้วยอยู่ที่บ้านครับผมแล้วเคยเจออะไรที่สิ่งลี้ลับเหรอครับสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆของพวกนี้มีตำนานมีเขาเรียกว่ามีเจ้าข้าวเจ้าของตกทอดกันมาตั้งแต่เก่าเนาะใช่ไหมล่ะใช่อันที่จริงผมก็มีเทคนิคนะครับคือผมเวลาจะเชิญอะไรต่างๆเข้าบ้านผมก็จะบอกก่อนที่จะเข้าประตูบ้านโดยที่จะยกเข้ามาบ้านบอกว่าถึงจะเป็นของเก่าของใครแต่ว่านี่คือเราได้มาโดยชอบทำนะเราคือเจ้าของใหม่ของเธอนะถึงเธอจะติดตามมาที่นี่น่ะก็ขอให้เป็นคุณนะอย่าเป็นโทษให้มาช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะถ้ามาทำอะไรไม่ดีฉันไม่เลี้ยงเธอนะฉันจะเอาพระมาสวดเธอไปขู่ขู่เลยเราต้องขู่เขาเลยบางที่ก็มาจากเมืองไทยบางที่ก็มาจากเมืองนอกก็คือทางยุโรปภาษาอังกฤษไม่เลยครับไม่เลยจะฟังเราเรื่องใหม่ก็ไม่เป็นไรเรื่องของข่าวให้เขาผ่านตม.เขาอาจจะไม่ผ่านตม.ก็ได้อาจจะติดอยู่ตรงตม.ติดอยู่ตม.สุวรรณภูมิหรือเปล่าแล้วเคยไหมแบบว่าไปต่างประเทศแล้วเจอชิ้นไหนจับแล้วรู้สึกแบบนี่แหละครับมันคลิกใช่ไหมมันเป็นมันเคยเหรอนี่คือสิ่งที่นำเข้ามาครับคือตอนนั้นไปงานไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อังกฤษครับได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่สกอตแลนด์ครับเอดินบะระก็ไปร้านแอนทีคทั่วไปนี่แหละไปวิ่งรอบก็คือถ้าว่างปุ๊บเราจะไปร้านแอนทีคเลยใช่ครับรู้สึกแบบมันต้องไปอ่ะมันต้องไปเราก็เสิร์ชหาเลยใช่ครับพอไปดูปุ๊บยังไม่ได้ซื้อในวันนั้นทันทีทันใดแต่ว่าถ่ายรูปไว้แล้วก็คืนนั้นก็กลับไปแล้วก็ฝันว่าแบบมันเคยเป็นของเรามาก่อนอ่ะแล้ววันต่อมาเราต้องบินกับลอนดอนแล้วอ่ะแล้วพอเราอยู่ลอนดอนปุ๊บเราก็บอกกับคนที่อยู่เอดินบะระแล้วว่าพี่จากเอดินบะระเนี่ยมันมีเรือส่งมาถึงเมืองไทยเนี่ยใหญ่เหรอฮะใช่ครับมันมีเรือส่งมาไหมผมขอเหมาคอนเทนเนอร์1ตู้ได้ไหมผมจะต้องการอยากได้สิ่งของในนั้นนะครับสิ่งของในร้านก็ส่งรูปไปว่าจะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะทำงานเป็นกรอบรูปอะไรเงี้ยครับมีหน้าถึงถามเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยหลายอย่างเลยก็ประมาณ10อย่างเป็นพรมอะไรของพวกนี้นี่คือแบบมีอายุแบบ
เยอะมากๆแล้วเหรอคะก็พอเราลองไปเสิร์ชดูบางที่มันก็เป็นของที่เป็นของอยู่ในพิพิธภัณฑ์เก่าเขาและเขาก็เหมือนแบบว่าถูกขายต่อมาเรื่อยๆใช่ครับเป็นสีถูกกฎหมายนะครับมันเป็นเหมือนกรอบรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเป็นกรอบรูปเก่าๆซึ่งคนเขาก็เหมือนแบบว่าเอาผ่านบริจาคผ่านทางสภากาชาดของในแต่ละประเทศแล้วมันถูกมากบางที่แบบแค่แบบว่า 1,000-2,000 บาทไทยแต่พอมาขายเมืองไทยขายเป็นหมื่นก็มีใช่เพราะว่าพี่เองอ่ะตอนที่อยู่ออสเตรเลียเขาก็จะมีพวกเมือกีกับกาชาดของคนรวยที่แบบไม่ใช้แล้วเขามาบริจาคฟรีเลยใช่แล้วพี่ก็ไปสอยมาในราคาที่ถูกมากๆซึ่งบางทีแบบเคยได้ยินของแบรนด์เนมก็มีตามมาเยอะไหมแต่ว่ามันตาดีได้ตาร้ายเสียครับของแบบนี้นะใช่ต้องค่อยๆดูครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องเต๋าฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังดูรายการตอนนี้หน่อยนึงครับครับผมก็ฝากเพลงฮักสาวเชยภูมินะครับจากเต๋าภูศิลป์นะครับเป็นเพลงแรกในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องนะครับนอกจากเพลงนี้แล้วก็ยังมีเพลงอื่นครับที่ฟีเจอริ่งกับนางเอกหมอลำสาวเบอร์1ของประเทศเลยนะครับจะเป็นใครรอติดตามด้วยพี่น้องเด้อฮักสาวเชยภูมิไม่ว่าจะไม่มีรอติดตามเฮ้ยยังลุ้นยังลุ้นเดี๋ยวต้องรอครับเดี๋ยวคนไม่ติดตามไงฝากด้วยนะครับพักสาวชัยภูมิครับแล้วละครมีอะไรให้ติดตามไหมละครครับละครตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่นะครับทางช่องวัน31ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ยังประชุมสรุปอยู่ครับก็ฝากติดตามละครของเต๋าภูศิลป์ด้วยนะครับครับผมวันนี้นี่มีอะไรให้ติดตามเยอะจริงๆแต่ก่อนจากกันไปนะครับเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้กับน้องเต๋าด้วยนะครับกับที่พยาประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับน้องเต๋าด้วยค่ะด้วยทุนประกัน1ล้านบาทตลอดระยะเวลา1ปีเต็มเลยใช่แล้วนะครับเดินทางไปถ่ายละครไปคอนเสิร์ตสบายใจอุ่นใจหายห่วงได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้น้องใหม่ของเรานี่สาวแล้วก็ที่สำคัญช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เพลงของเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะน่าจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันได้สักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเต๋านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official